สวัสดีครับพี่โอนิติเทพโอเคนิติเทพครับคลิปนี้พี่โออยู่ที่เมเจอร์รัชโยธินนะครับมาเพื่อชมภาพยนตร์เรื่องอื่นไม่ใช่ชมเรื่องนี้แต่นี้ดูที่อีกสาขาหนึ่งตอนเช้าไปแล้วหนังเข้าวันนี้พอดีเลยนะครับวันพฤหัสบดีที่11มกราคม2567จัดเป็นโปรแกรมที่2ของปีหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรามี Anyone But You เข้าใหม่เรื่องเดียวแล้วก็สัปดาห์นี้มีหนังเรื่องนี้เข้าใหม่พร้อมๆกับเรื่อง Next Go Win แล้วก็อีกเรื่องนึงก็เด็กชายกับนกกระสาซึ่งเรารีวิวไปแล้วนะครับเรื่องนี้ก็จัดรอบสื่อมวลชนกันไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้ที่สยามพารากอนซึ่งพี่โอไม่ได้ไปร่วมด้วยแต่ว่าหลังจากที่เขาชมกันจบเนี่ยมันก็มีฟีดเด้งขึ้นมาว่าสนุกเกินความคาดหมายกันทุกคนที่พี่โอรู้จักนะครับที่ปรากฏใน Facebook ซึ่งที่จริงเราก็ไม่อยากอ่านไม่อยากรู้ล่วงหน้าแต่ว่าบางคนเขาก็ขึ้นข้อความสั้นๆกระชับกระชับแต่ว่ามันก็โดนเราเลยแหละว่าอย่างแค่คำว่าเกินคาดเราก็รู้สึกแล้วว่าไอ้สิ่งที่เราคิดว่ามันจะธรรมดามันก็สูงขึ้นไปอีกเรื่อง The Beekeepers นะครับนรกเรียกพ่อก็ไม่รู้ว่าชื่อภาษาไทยเขาชอบตั้งอย่างนี้แหละก็ตั้งให้มันเป็นนรกเข้าไว้นะครับก็มันจะแสดงเห็นว่ามันเป็นหนังแอคชั่นที่สนุกแอคชั่นมันหยดตั้งแต่ต้นจนจบอะไรประมาณนี้ซึ่งสิ่งนี้ที่พี่โอโดนสปอยมามันไม่เกินจริงเลยนะครับเจสันสเตแทมเขาเล่นหนังแอคชั่นมาหลายเรื่องเราก็เคยเห็นหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องที่เขาแสดงในปีที่แล้วที่ผ่านมา4-5เรื่องนะมันเป็นเรื่องที่อยู่ในระดับกลางๆทั้ง expendable ทั้ง fast ซึ่งเขาก็ไม่ได้บทเด่นมากมายอะไรนะครับแล้วก็เรื่องที่แสดงให้กับกายริชชี่แล้วมีอะไรอีกไม่รู้พี่โอจำไม่ได้แต่ว่ามันคือคลาสของเจสันเนี่ยมันไม่ใช่คลาสแบบเป็นซูเปอร์แอคชั่นฮีโร่เบอร์ยักษ์ๆอะไรประมาณนั้นถึงเขาบอกว่าเขาอยากจะเล่นหนังที่เป็นแอคชั่นเพียวๆแบบนี้ไม่อยากเล่นหนังซูเปอร์ฮีโร่แต่ว่าการกระทำสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เขาแสดงออกมาเนี่ยมันระดับถ้าพูดว่าระดับจอห์นวิกก็ว่าได้นะครับถ้าพูดให้ถึง เปรียบเทียบกับดาราสมัยก่อนพี่โอก็คิดว่าเนี่ยมันเป็นหนังของระดับพวกตัวท็อปอย่างอาร์โนซิลเวสเตอร์หรือบรูซวิลลิสอะไรประมาณนั้นเลยความสนุกที่พี่โอได้จากเรื่องนี้พี่โอคิดว่าพี่โอไม่เคยดูหนังที่แอคชั่นที่มันสนุกตั้งแต่ต้นจนจบขนาดนี้มาตั้งแต่เรื่อง Die Hard ของบรูซวิลลิสซึ่งประมาณ 20-30 ปีที่แล้วด้วยซ้ำนะครับก็ถือว่าเป็นหนังที่ดีมากๆแต่ว่าคะแนนใน IMDb เนี่ยตอนก่อนดูยังไม่มีคะแนนปรากฏเราตอนนี้ดูแล้วคะแนนได้เพียงแค่ประมาณ50กว่าๆเต็ม100แล้วก็6กว่าๆเต็ม10จากนักวิจารณ์และประชาชนใน IMDb แต่ว่าในเว็บมะเขือก็ค่อนข้างสูงหน่อยนะครับ 71% จากนักวิจารณ์แต่ยังไม่มีคะแนนของประชาชนก็คิดว่าก็ต้องรออีกพักหนึ่งถึงจะมีคะแนนปรากฏแล้วพี่โอก็จะอัปเดตให้ทราบต่อๆไปนะครับเรื่องนี้อยู่ในแนวแอคชั่นทริลเลอร์พี่โอรู้สึกว่าตัวเตี้ยหลง เรื่องนี้จัดอยู่ในหมวดแอคชั่นทริลเลอร์ก็คือเป็นหนังบู๊แล้วก็หนังระทึกขวัญสิ่งที่ดีงามในเรื่องนี้ที่ทำให้คนไทยอยากดูมากๆก็คือเป็นเรื่องของตัวร้ายเป็นเรื่อง call center call center เนี่ยโทรมาดูดเงินโทรมาหลอกเงินคุณป้าข้างบ้านของเจสันแล้วก็หลังจากที่เห็นใจในครอบครัวที่จะต้องสูญเสียก็คือคุณป้าก็มีลูกสาวคนหนึ่งเป็นตำรวจนะครับเขาเป็นอดีตอันนี้เนื้อเรื่องคุณเดวิดอเยอร์ผู้กำกับหรือแล้วก็รู้สึกเขาจะไม่ใช่คนเขียนเองนะแต่เขาปูมาบอกแล้วว่าเขาเป็นอดีตนักฆ่าเป็นอดีตสายลับซึ่งมีความเชี่ยวชาญมีทักษะที่สูงมากแล้วก็เหมือนกับว่าเกษียณตัวเองแล้วมาอาศัยอยู่ทำเลี้ยงผึ้งไปวันๆอะไรประมาณนี้แต่ว่าเขาก็ยังสามารถติดต่อเข้านอกออกในกับองค์กรผึ้งอะไรของเขาได้อยู่นะครับก็เลยทำให้เขามีไฟที่จะกำจัดคนร้าย call center ซึ่งคนดูพี่โอว่าคนไทยที่ดูเนี่ยในรอบเดียวกับที่พี่โอดูนะออกมาชอบทุกคนเพราะว่าเราทุกคนประเทศไทยเรามีความรู้สึกว่าเราเกลียดพวก call center มากขนาดไหนนะครับใครที่เกลียด call center พี่โอว่าดูเรื่องนี้แล้วอาจจะรู้สึกสะใจพุ่งกับเดวิดอเยอร์
เคยสร้างผลงาน Suicide Squad กับเรื่อง Fury ซึ่ง2เรื่องนั้นพี่โอมีความรู้สึกว่าSuicide Squad เนี่ยดูเบิกบานร่าเริงกว่าแต่ Fury นี่เครียดมากเรื่องนี้จับเอาประสบการณ์ของ2เรื่องนั้นมาผสมกันได้อย่างลงตัวมีทั้งความสนุกสนานเบิกบานเฮฮาคือการฆ่าคนเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องเฮฮาไปแล้วนะหนังแอคชั่นสมัยนี้มันสนุกมากและความบันเทิงที่สอดแทรกเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะมีมุกตลกขบขันให้เรารู้สึกผ่อนคลายบ้างมันก็สนุกมากทำให้เรารู้สึกตัวว่าเรากำลังดูหนังอยู่ที่มันไม่ซีเรียสจริงจังและตัวละครแต่ละตัวในเรื่องนี้นะครับมันก็ดูเป็นผู้เป็นคนน่ะถึงจะเป็นคนที่มีพละกำลังหรือว่ามีฝีมือโอเวอร์แต่รู้สึกมันเป็นคนที่มีชีวิตจิตใจมีจิตวิญญาณมีความคิดแม้กระทั่งในฝั่งของคนร้ายนะมันก็มีระดับของความกลัวความกล้าความบ้าบิ่นมีการตัดสินใจมีอารมณ์ต่างๆคนร้ายทุกๆตัวเลยมีความละเอียดอ่อนทั้งตำรวจที่อยู่กับคนร้ายทั้งตัวหัวหน้าใหญ่ทั้งตัวเล็กตัวน้อยตัวที่ถูกจ้างมายังมีบางตัวที่พี่โอประทับใจว่าเอ้ยถ้าเราสู้กันตรงนี้เดี๋ยวคนบริสุทธิ์จะล้มตายเอ้ยคนร้ายมันมีความคิดอย่างนี้ด้วยเหรอมีอย่างนี้ในบทด้วยเหรอแต่มันก็เป็นไปได้แค่ประมาณครึ่งเรื่องนะพอหลังจากที่มีกองทัพคนร้ายมากๆแล้วเนี่ยพระเอกก็จัดการไม่เลือกหน้าไม่ว่าจะเป็นคนร้ายที่ร้ายจริงหรือว่าร้ายเพราะถูกจ้างมาหรือว่าเป็นแค่คนในเหตุการณ์ที่ถูกลูกหลงนะครับก็หลังๆมานี่ก็ดูการตายของตัวละครมันก็ออกจะเลอะเทอะมากมายไปหน่อยพี่โอไม่ควรใช้คำว่าเลอะเทอะเพราะว่ามันเป็นความสนุกนะครับความสนุกที่ดูดีอย่างจอห์นวิคฆ่าคนตายเป็นร้อยๆคนเราก็ยังรู้สึกสนุกเรื่องนี้ทำไมถึงจะทำไม่ได้นะครับก็เป็นหนังที่สนุกอยากให้มีภาคต่อคิดว่าน่าจะมีนะมันทิ้งเชื้อไว้ก็คล้ายๆกับพวกอีควอไลเซอร์ที่ล้างแค้นให้กับคนดีล้างแค้นให้กับคนที่เรารักนะครับนักแสดงที่พี่โอชอบนอกจากเจสันอันนี้พี่โอบอกไปแล้วนะว่าเป็นเรื่องที่สนุกที่สุดของเจสันที่พี่โอดูมานะครับนักแสดงจอร์จฮัตสันเนี่ยเราเพิ่งเจอมาในอะไรนะพังเกอร์เกมส์กับเรื่องเฟรดดี้ไฟท์ไนท์แอสเฟรดดี้นะครับทั้ง2เรื่องก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความทรงจำประทับใจของเราเรื่องนี้เขาก็มีค่อนข้างมีจิตวิญญาณของคนร้ายมีสไตล์ตีบทแตกอีกเรื่องนึงอีกคนนึงที่ชอบมากก็คือเจเรมี่ไอออนซึ่งอยู่ทางฝั่งคนร้ายคนนี้ก็ปรากฏตัวออกมาทีไรมันมีทรงพลังมากนะครับส่วนตัวลูกสาวตัวละครอื่นๆตัวลูกสาวดูไม่ค่อยแข็งไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่พี่โอรู้สึกตัวละครนี้ออกมามันค่อนข้างดรอปอ่ะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะแต่ตัวอีกตัวหนึ่งที่ออกมาน้อยแต่ออกมาแล้วดูแรงออกมาแล้วดูมีพลังก็คือตัว Last Boss ตัวบอสใหญ่ไม่ใช่ Last Boss ก็ไม่บอกว่าเป็นใครนะครับเป็นตัวละครลับในเรื่องนี้ซึ่งเราจะว้าวในเรื่องนี้ซึ่งหนังมันดูเหมือนจะเล็กๆจะปราบแก๊ง Call Center แล้วมันไปเจอตอว่า Call Center เนี้ยมันมีแบ็คอัพที่ใหญ่ซึ่งเราก็คิดเหมือนกับประเทศไทยเหมือนกันว่ามันต้องมีแบ็กอัพที่ใหญ่แน่นอนผู้ใหญ่ของเราบ้านเราถึงจัดการไม่ได้สักทีมี call center โทรมาก็แค่บอกได้ว่าอย่ามาทะลึ่งกับผมไปทะลึ่งกับประชาชนโน่นอะไรประมาณนี้แสดงว่าของเราก็ใหญ่ไม่แพ้เรื่องนี้เหมือนกันนะครับแล้วพอหนังพาเราไปถึงความใหญ่นั้นน่ะมันก็เลยทำให้ความรู้สึกของเรามันยิ่งใหญ่มันเลือดลมสูบฉีดตามไปด้วยพี่โอก็เลยคิดว่าเรื่องนี้มันก็เลยเกินคาดอย่างที่เขาว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคะแนนของ IMDb ทำไมถึงได้ออกมาต่ำขนาดนั้นแต่คะแนนของเว็บมะเขือของนักวิจารณ์ขนาดนักวิจารณ์เองนะยังให้เรื่องนี้ 71% พี่โอคิดว่าแปลกที่มะเขือมาชอบเรื่องนี้ตัวพี่โอชอบจนถึงขนาดน่าจะให้ได้ถึง8เต็ม10นะครับก็แค่พี่โอว่าถ้าเรื่องนี้เรียบเรียงใส่จิตวิญญาณของตัวละครทุกตัวโดยละเอียดตั้งแต่ต้นไปถึงจนจบแล้วก็แบบว่าฆ่าคนไม่เปรอะขนาดนี้มีการเลือกว่าเอ้ยถ้าคนนี้เป็นแค่ตัวที่ถูกจ้างวานมาเป็นแค่คนที่อยู่ในเหตุการณ์ลูกหลงเราจะละเว้นซึ่งมันหนังมันก็เหมือนมีอย่างนั้นเหมือนกันนะว่าถ้าสู้กับ FBI เนี่ยจะไม่ทำแรงสู้กับตำรวจฝ่ายคนดีจะไม่ทำแรงสู้กับคนร้ายจะจัดการให้สุดๆแต่ก็อย่างที่ว่าตอนหลังๆนี่ดูไม่ออกแล้วว่าคนไหนคนดีคนไหนคนร้ายคนไหนคนอะไรเนี่ยมันดูพลวันไปหมดนะครับแล้วก็พระเอกเก่งไม่เป็นไรดีกว่าไอ้เรื่อง Silent Night ที่พระเอกเป็นแค่ช่างไฟแล้วมาเก่งนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆตัวละครอื่นๆในเรื่องนี้
สนุกอะเอาเป็นว่าไม่สปอยดีกว่าครับก็เอาไปดูเรื่องนี้รับรองว่าจะได้รับความรู้สึกของความเป็นหนังแอคชั่นที่สนุกเกินคาดถึงแม้ว่าตัวคนที่เขาล้างแค้นให้เป็นเพียงแค่คุณป้าข้างบ้านนะครับแต่อารมณ์นี้มันก็เหมือนกับ Equalizer ของ Denzel Washington อยู่แล้วที่ว่าเป็นเพียงแค่คนรู้จักแต่เมื่อเป็นคนดีเราก็สามารถที่จะสร้างความยุติธรรมได้ถ้ากฎหมายทำอะไรไม่ได้ประมาณนี้ก็ถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพบกันในคลิปอื่นๆขอบคุณ Major Cineplex Major รัชโยธินด้วยครับพบกันแล้วพบกันในคลิปอื่นครับขอบคุณครับสวัสดีครับ